สวัสดีครับ iOS 13มาพร้อมกับหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้ใช้รอคอยกันมาอย่างยาวนานครับนั่นคือรองรับการดาวน์โหลดไฟล์ประเภทต่างๆผ่านแอป Safari มาเก็บไว้ใน iCloud หรือเก็บไว้ในเครื่องของเรารวมถึงเก็บไว้ในแอปต่างๆที่รองรับด้วยครับเช่นการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ไปเก็บไว้ในแอปที่เราเลือกได้เลยไม่จำเป็นต้องไปเลือกเปิดจาก iCloud Drive หรือเปิดจากแอปไฟล์ให้ยุ่งยากครับตามค่าเริ่มต้นเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์อะไรผ่านแอป Safari iOS จะตั้งค่าการเก็บไปที่ iCloud Drive ในโฟลเดอร์ Downloads ที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับแต่เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปตั้งค่าเลือกตำแหน่งที่ต้องการจัดเก็บในโฟลเดอร์ที่ต้องการใน iCloud หรือระบุให้เลือกจัดเก็บใน iPhone หรือ iPad แทนก็ได้ครับเพื่อไม่ให้เปลืองพื้นที่ใน iCloud หรือจะตั้งค่าให้ดาวน์โหลดแล้วไปเก็บไว้ในแอปที่เราเลือกเลยก็ได้ครับง่ายๆไปดูวิธีกันเลยครับวิธีตั้งค่าในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างแล้วแตะเลือกแอป Safari ครับในหน้าจอการตั้งค่า Safari เลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะรายการดาวน์โหลดเพื่อนๆจะเห็นว่าตามค่าเริ่มต้น iCloud Drive จะถูกเลือกเอาไว้ครับถ้าต้องการเก็บไว้ในเครื่องของเราแทนให้เลือกใน iPhone ของฉันหรือใน iPad ของฉันหรือถ้าต้องการเลือกแอปที่ต้องการก็ทำได้เลยครับด้วยการแตะอื่นๆแล้วแต่เลือกโฟลเดอร์เลือกแอปได้เลยครับเช่นในตัวอย่างนี้ผมจะเลือก Goodreader เพราะผมมักจะดาวน์โหลดไฟล์ PDF มาอ่านนั่นเองครับเมื่อเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้นจากนั้นเราไปเปิดแอป Safari กันครับเปิดไปยังเว็บที่เราต้องการดาวน์โหลดไฟล์ในตัวอย่างนี้ผมจะไปดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลข่าวต่างๆจากเว็บของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเมื่อเปิดไปยังหน้าที่มีไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดให้แตะบนไฟล์ได้เลยครับในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาให้แตะดาวน์โหลดเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นให้เพื่อนๆเปิดไปยังแอปที่ต้องการในตัวอย่างนี้คือแอป Goodreader ครับเมื่อเปิดเข้าไปในแอปก็จะเห็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วครับพร้อมให้เราแตะเพื่อเปิดอ่านเปิดใช้งานได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับจากนี้ไปเพื่อนๆก็สามารถเลือกตำแหน่งเลือกแอปที่ต้องการจัดการกับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้ง่ายๆแล้วครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ